ทยาน daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพักปีสวัสดีครับพบกันใน ep ที่26นะครับในตอนที่แล้วครับผมอธิบายถึงความผิดพลาดอันที่2ของผมก็คือเรื่องของ คนนะครับที่ผมเข้าใจว่าระบบเนี่ยจะสามารถเอามาหลีดคนได้โดยอัตโนมัตทุกอย่างได้นะครับแล้วก็คนสามารถที่จะทํางานตามปกติแล้วก็เอาระบบเนี่ยมาหลีดทุกสิ่งทุกอย่างได้ในความเป็นจริงก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนจะต้องหลีดระบบก่อนนะครับคือระบบเนี่ยมันอยู่ของมันอยู่แล้วนะครับเราใส่อะไรเข้าไปมันก็ออกรายงานมาเป็นแบบนั้นครับเราใส่ขยะเข้าไปมันก็ออกรายงานมาเป็นขยะง่ายๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยครับ ที่ไม่ผมไม่อยากให้หลายหลายท่านที่กําลังมีความต้องการที่อยากจะให้พัฒนาลงระบบ ERP เพื่อที่จะรองรับการเติบโตนะครับต้องทําผิดพลาดแบบผมนะครับก็คือว่าก่อนที่เราจะคัดเลือก ERP มาลงครับเราต้องมีคนที่เข้าใจในการใช้ระบบ ERP ก่อนนะครับซึ่งถ้าบุคลากรเดิมชุดเดิมที่ท่านมีเนี่ยครับยังไม่เข้าใจระบบ ERP ผมก็หมายความว่าให้ท่านไปไล่เขาออกนะครับท่านอาจจะต้องหาที่ปรึกษาครับหรือว่า,าจ,จะต้องหาเฮด หาหัวหน้าทีมครับที่มีความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการใช้ ERP มาก่อนครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าให้น้องๆน,นะฮะที่อาจจะเคยใช้แค่ระบบบัญชีมาครับแล้ววันพรุ่งนี้ครับต้องเปิดระบบ ERP มาแล้วต้องคีย์ข้อมูลใส่เข้าไปนะครับเขาจะไม่เข้าใจเรื่องการเชื่อมโยงกันของข้อมูลที่อยู่ภายใต้ของระบบ ERP นะครับแล้วมันจะทําให้สุดท้ายแล้ว มันจะมีปัญหาที่จะต้องตามแก้กันเป็นมหากาบนะครับเพราะว่าข้อมูลที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันกระทบกันชิ่งกันไปหมดนะครับมันไม่ได้ใส่ปั๊บผิดแล้วก็ผิดอย่างเดียวนะครับคุณใส่ข้อมูลอันหนึ่งอย่างผิดเนี่ยมันอาจจะกระทบชิ่งให้ผิดไปอีกไม่รู้ตั้งกี่รีพอร์ตนะครับซึ่งก็แล้วแต่เรื่องออด้วยว่าธุรกิจของคุณเป็นแบบไหนนะครับถ้ายิ่งอุตสาหกรรมผลิตนี่ผมว่าก็ยิ่งหนักเลยนะครับเพราะว่าเรื่องต้นทุนนะครับการคิดคำนวณต้นทุนใส่เข้าไปเนี่ยก็ ไม่ใช่เรื่องเรียกว่ามันมีความซับซ้อนอยู่นะครับอาจจะไม่ธุรกิจเหมือนธุรกิจที่แบบซื้อมาขายไปก็อาจจะตรงไปตรงมาหน่อยนะครับแต่แน่นอนว่าการพอเป็นการใช้ ERP แล้วเนี่ยมันต้องมีความเข้าใจในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับอาจจะไม่ต้องแบบเอ็กซ์เพรสเรื่องของ IT จ๋าขนาดนั้นนะครับแต่ว่าคนไม่ผมไม่แนะนำจริงๆว่าให้คนที่ไม่เคยใช้ ERP มาก่อนแล้วไม่มีความเข้าใจนะครับ มาใช้ ERP ทันทีณนะวันที่คุณลงระบบไปนะครับอย่างน้อยๆน,นะครับก็อาจจะต้องหาที่ปรึกษาเข้ามานะครับหรือคนที่พอจะเป็นระบบแล้วก็มาเป็นพี่เลี้ยงให้ได้ในระยะหนึ่งเลยนะครับไม่ใช่แค่ไม่กี่วันนะครับอาจจะต้องมานั่งกันที่บริษัทกันเป็นเดือนๆน,นะครับเพื่อที่จะมีอะไรก็ถามคนนี้ได้นะครับผมแนะนำความคผิดพลาดอันที่3นะครับที่ผมได้พบหลังจากที่ผมได้ลงระบบไปนะครับนั่นก็คือผมน่าจะ จ่ายเงินหาที่ปรึกษาที่แนะนําระบบที่เหมาะสมให้กับบริษัทเข้ามาก่อนที่ผมจะเลือกระบบที่ผมจะลงนะครับคือการที่จะเลือกระบบที่จะลงเลยนะครับคือ ERP แต่ละค่ายเนี่ยก็จะมีจุดเด่นแต่ละอันไม่เหมือนกันนะครับบางระบบก็เหมาะกับผลิตนะครับบางระบบก็ค่อนข้างจะเหมาะกับเทรดดิ้งเลยนะครับบางระบบก็อาจจะเหมาะกับบริการอะไรทำนองนี้นะครับ ทีนี้การที่จะวิเคราะห์นะครับว่าระบบไหนดีไม่ดียังไงเนี่ยถ้าเราไม่มีประสบการณ์ครับเราไปวิเคราะห์เองนะครับเสร็จแน่นอนนครับเพราะว่าก็ต้องพูดกันตามตรงนะครับว่าในบริษัทที่เป็นเวนเดอร์ที่จะเขาขายระบบให้กับเราเนี่ยครับเซลล์หรือทีมงานที่เข้ามานําเสนอเัาเรา,า,าต้องบอกว่าระ,ระบบเขาดีที่สุดอยู่แล้วนะครับ ซึ่งมันก็มักจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือระบบถ้าของเขาไม่ดีเนี่ย Oracle SAP Microsoft อเนี่ยอยู่มาเป็นแบรนด์ระดับโลกแบบนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับไม,ไม่ไม่นับบริษัทแบบไทยๆนะครับมีหลายค่ายมากนะครับที่พัฒนาระบบ ERP ก็ดีๆทั้งนั้นครับปัญหามันคือเวลาที่คุณไม่มีประสบการณ์นะค,คุณจะไม่เข้าใจครับว่าไอ้คำว่าเหมาะไม่เหมาะดีไม่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงมันต้องมีคนกลางคนหนึ่งฮะที่มาเข้าใจระบบภายในของบริษัทเราก่อนนะครับแล้วก็เอาไปเหมือนกับว่า ไปาหา alignment หรือความเข้ากันได้ระหว่างระบบของบริษัทกับตัว ERP แต่ละอันนั้นนะครับซึ่งก็มีหลายเคสนะครับที่ตอนแรกโอ้โหเลงอยากจะเอาแบบว่าแบรนด์อย่าง Microsoft อย่าง Oracle แต่แรกเลยนะครับแต่พอได้ที่ปรึกษามาให้คำปรึกษาปั๊บเนี่ยโอ้ก็บอกว่าเฮ้ยแบบนี้คุณเอาระบบ ERP ที่พัฒนาโดยผู้พัฒนาในประเทศไทยอย่างเงี้ยเหมาะสมกว่าก็มีเยอะนะครับซึ่งก็ประหยัดเงินไปด้วยนะครับ อันนี้แหละครับเป็นข้อผิดพลาดข้อที่3นะครับที่ผมเองเออมองข้ามเรื่องนี้ไปจริงๆก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยนั่นแหละนะครับไม่มีใครมาบอกนะครับก<ม>็เรียกว่าอะไรนะทำๆแก้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 ทำๆไปก็บทเรียนก็ตามมาด้วยความเจ็บปวดนะครับ<ม>ก็ถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยผมจะยอมเ,ออเจียดเงินบัะเจ็ตอีกก้อนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะจ้างที่ปรึกษาเข้ามาทําการวิเคราะห์ก่อนแล้วก็เขียนเวิร์กโฟลในบริษัทออกมาให้ชัดเจนก่อนนะครับแล้วก็เอาเวิร์กโฟลนั่นแหละครับเอาขั้นตอนนั้นๆของทุกแผนกครับ ประสานเข้าด้วยกันว่าแต่ละแผนกมันเชื่อมต่อกันยังไงแล้วค่อยเอาเวิรนะ์กโฟล์นั้นเนี่ยคุยกับทางเวนเดอร์ผู้ที่จะเป็นคนเอาระบบมาลงให้เรานะครับแล้วก็ค่อยต่อรองเรื่องราคานะครับเพราะว่าต้องบอกว่าระบบที่เอามาลงเนี่ยครับมันไม่ใช่ลงและจบเลยครับมันจะมึนเรื่มมันจะต้องมีเรื่องการคัสเตอมไ์หรือการทําโมดูลแต่ละโมดูลให้มันเหมาะสมกับรีพอร์ t ที่เราต้องการหรือวิธีการในการลงบัญชีของเราหรือว่าจะเป็นโมดูลทางด้านคลังสินค้าโมดูลทางด้านวิเคราะห์ หน้าตาของรีพอร์ตทางด้านวิเคราะห์การขายอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะมีแต่ละบริษัทนะครับก็จะมีความต้องการที่มันมันแตกต่างกันไปไม่มากก็น้อยนะครับต่อให้เป็นธุรกิจเช่นเทรดดิ้งเหมือนกันเนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะยกเอาโมดูลของบริษัทหนึ่งมาสวมให้กับอีกบริษัทหนึ่งเป,เป๊ะเลยได้นะครับเพราะว,าว่าวิธีการทํางานของ2บริษัทมันอาจจะมีความแตกต่างในเชิงเอ่อฟล์การจัดก,การภายในอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อถ้าถ้าผมย้อนกลับไปได้นะครับหรือว่าอยากจะ เป็นข้อแนะนําสําหรับคนที่สนใจในเรื่องการลงระบบ ERP ได้นะครับก็แน่นอนฮะผมคงจะหาที่ปรึกษาเข้ามานะครับที่จะเป็นมือขวาให้ผมนะฮะแทนที่ผมจะต้องไปไล่คุยกับทุกแผนกเองซึ่งตอนนั้นก็ต้องบอกว่าผมโ,โหเรียกว่าไฟลุกเต็มที่มากครับเพราะว่าผมชอบเรื่องระบบเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็คุยกับทุกแผนกเองเลยครับเวลาที่มีเวนเดอร์เข้ามาเรียกแผนกนั้นแผนกนี้ผมจัดตารางประชุมเองเลยครับว่า วันนี้ให้แผนกนี้วันต่อมาแผนกนั้นโอ้โหแบบไฟมาเต็มที่มากนะครับก็ต้องบอกว่านั่นแหละครับเวลาที่เราไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้นแล้วเราเอา่เอ,เ,อเรียกว่า take action ทุกสิ่งทุกอย่างเองเนี่ยนะครับโอ้โหผลที่ตามมาก็คือมันไม่ได้เราคนเดียวที่เหนื่อยนะครับทีมงานเองก็ต้องเหนื่อยตามไปด้วยนะครับก็ตอนที่ลงระบบแรกๆแ,แล้วมันใช้กันไม่ได้เนี่ยครับเรียกว่าทีมงานต้องอยู่แก้ระบบกันยันแบบตีสองตีสามกันเป็นเรื่องปกติเลยนะครับ ก็ยังโชคดีนะที่น้องๆในบริษัทผมเนี่ยอายุไม่ได้มากนักนะครับในบริษัทผมนี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเจเนอเรชันเป็นเจนวกับเจน Z นะครับหรือเจนซีเนี่ยนะครับเจนเอ็กซ์มีน้อยมากนะครับก็เจนวกับเจนซีเนี่ยบวกกันก็ประมาณสัก90%นแล้วนะครับก็เลยยังพอมีแรงอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันไม่ดีเลยก็คือว่าถ้าถ้าเราลงระบบให้ดีไปตั้งแต่แรกเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะวิ่งพอลงระบบเสร็จปับ๊บทุกคนวิ่งวิ่งไปได้เลยนะครับ ก็ต้องบอกว่าการที่ไม่ได้วางแผนให้ดีแบบนี้ตั้งแต่แรกนะฮะก็มีเรียกว่าอะไรบทค่าค่าค่าเล่าเรียนนะฮะจากบทเรียนความปิดพลาดนี้ที่ค่อนข้างสูงมากทีเดียวนะฮะทั้งความเหนื่อยของทีมงานนะครับแล้วก็การที่จะต้องลงทุนไปปรับแก้นะครับเพราะว่าการปรับแก้แต่ละครั้งเนี่ยทางผู้พัฒนาหรือเวนเดอร์เนี่ยเขาไม่ได้ทําให้ฟรีนะครับคือจะต้องคิดตามแมนเดย์นะครับ โมดูลหนึ่บางโมดูลเนี่ยต้องใช้เวลาในการแก้หรือทําให้เนี่ยเป็น10บแมนเดย์เลยนะครับเพะนั้นถ้าเรื่องพวกนี้เนี่ยรวบคุยกันตั้งแต่วันแรกๆเนี่ยจะประหยัดเงินไปได้แบบดีไม่ดีอาจจะเป็นล้านเลยนะครับเพราะว่า1นึ่แมนเดย์ในสมัยนี้นะฮะก็สอหมื่นนะครับขึ้นอยู่กับคุณภาพของบุคลากรที่จะต้องมาทําให้นะครับเพราะฉะนั้นเลสยกตัวอ,อ,อย่างว่าถ้าคุณเ,เจอแมนเดย์อาจสัก2องหมเนี่ยนะครับ คุณพัฒนาน1โมดูล10แมนเดย์คุณเขาป้าเขาไป2 0 0แสนพราะมันก็เป็นต้นทุนที่มันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะครับน,นั้นก็อันนี้นะครเป็นอีกความผิดพลาดหนึ่งนะครับที่ผมก็ได้เรียนรู้แล้วรู้สึกว่าเออถ้าเรามาบอกใครได้แล้วเขาไม่ต้องผิดพลาดเรื่องนี้อีกเนี่ยอันนี้ประหยัดเป็นตัวเงินได้แบบเห็นเลยนะครับออสุดท้ายนี่ฮะก็สำหรับเรื่องการลงระบบเนี่ยนะครับก็อยากจะฝากเป็นข้อคิดแบบนี้ไว้ว่าการลงระบบใหม่เนี่ยนะครับ ในธุรกิจในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าธุรกิจถ้ามีการเติบโตนะครับระบบเดิมๆก็มักจะรองรับไม่ได้นะครับหลายๆท่านผู้ใหญ่นะครับที่เป็นเอ่อได้ผมได้มีโอกาสไปขอคำแนะนำจากท่านเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าโอ้ธุรกิจของพี่เนี่ยนะเวลาเติบโตขึ้นมานะจากร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยพี่ต้องลงระบบใหม่ทุก3ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เงินลงทุนที่ลงกับระบบไปเป็นหลายล้านเนี่ย ต้องทําใจไว้เลยนะว่า3ปี5ปีก็ต้องเปลี่ยนทีหนึ่งผมเองตอนแรกๆก,ก็ฟังแล้วก็แบบหนาวร้อนๆว่าเอ๊มันจะจริงเร้อนะฮะแต่ว่าพอมาทําเองก็เห็นว่ามันก็จริงในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าระบบเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งปั๊บเราก็ต้องอถ้าต้องการถีบตัวเองให้บริษัทมันเติบโตขึ้นเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องมีระบบที่ดีที่รองรับก่อนนะครับเพราะว่าระบบที่ไม่ดีเนี่ยครับมันจะทําให้คนเก่งๆที่เข้ามาทํางานร่วมกับเรานะครับกลายเป็นคนไม่เก่งไปเลยครับเพราะว่า กว่าจะให้งานแต่ละง,งานมันผ่านไปได้เนี่ยยังไม่ได้สแสดงฝีมืออะไรเลยครับเจอแค่ระบบที่ไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลเนี่ยก็เสียเวลาทํางานไปมากโขแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่มันจะตามมาเลยสําหรับบริษัทที่มีระบบที่ระบบการเก็บข้อมูลแล้วก็ประมวลผลที่ไม่ดีเนี่ยครับมันจะทําให้ต่างคนต่างมีชุดข้อมูลกันคนละแบบนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้าประชุมเนี่ยแหละครับมันจะเถียงกันบนตัวเลขหรือข้อมูลคนละตัวกันและนั่นแหละครับจะนํามาซึ่งความปวดเสียนเวียนเกล้า ให้กับท่านเจ้าของกิจการหรือคนที่จะต้องลีดอ,อ,องค์กรอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะให้องค์กรถีบตัวนะครับไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วนี่นะครับฐานข้อมูลของทุกคนเนี่ยควรจะเป็นฐานข้อมูลเดียวกันนะครับแล้วก็ report ที่ออกมาเพื่อวิเคราะห์ของแต่ละ,ะแผนกเนี่ยก็ไม่ควรจะมีข้อผิดพลาดหรือ,อ,อทําให้ต้องถูกตั้งข้อสงสัยมากขนาดนั้นนะครับ เวลาที่เข้าห้องประชุมปั๊บแล้วก็มีคนยกมือบอกว่าข้อมูลตรงนี้ไม่น่าถูกนะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยเคยเจอข้อมูลอันเนี้ยที่ออกมาจากระบบแล้วมันผิดแล้วเขาก็ต้องมาแก้ด้วยมือแบบนี้อันเนี้ยแหละครับจะทําให้เวลาที่คุณประชุมกันปั๊บเนี่ยจะตัดสินใจซ้ายก็ไม่กลา้าขวาก็ไม่กลา้าเพราะว่าข้อมูลก็เห็นอยู่ตรงหน้านะมันก็น่าจะตัดสินใจได้แต่พอมีคนบอกว่าข้อมูลนี้ไม่น่าใช่ตัดสินใจไปก็กลัวจะผิดตัดสินใจผิดก็กลัวต้นทุนที่จะเกิดนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับ บทเรียนความผิดพลาดที่ผมได้เคยทํามาสำหรับการลงระบบ e-rp แล้วก็ถ้ามีท่านใดนะครับที่ยังที่เรียกว่าอะไรอยู่ในาการาช่วงเวลาของการที่ต้องพัฒนาระบบแล้วก็ลงระบบแล้วก็เจอปัญหาเนี่ยครับก็อยากจะเป็นกําลังใจให้นะครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีคนที่เฟลนะฮะมันมีแต่คนที่ล้มเลิกนะครับถ้าคุณไม่ล้มเลิกซะก่อนเนี่ยผมก็เชื่อว่าการลงระบบก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากไปถ้าคนอื่นเขาทาได้คุณก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้การพัฒนาระบบ สามารถที่จะทําได้สําเร็จรุ่ร่วงด้วยดีนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน EP ีต่อไปสวัสดีครับทยาน daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเชยงของพักดปี